วัสดีครับจากบริษัทอิโตคินเทคโนโลยีจำกัดนะครับผู้นำเข้าเครื่องมือวัดเครื่องมือทดสอบทางอุตสาหกรรมทุกประเภทนะครับวันนี้เรามีของว้าวๆนะครับเป็นสินค้าใหม่นะครับมารีวิวให้ดูนะครับเป็นตัวอัลตราโซนิกคัตเตอร์นั่นเองนะครับตัวเล็กแต่แจ๋วนะครับตัวเล็กแต่มีประสิทธิภาพเท่ากับพวกรุ่นพี่ตัวใหญ่ๆนะครับพกพาง่ายสะดวกใช้งานง่ายและที่สำคัญราคาประหยัดด้วยนะครับวันนี้เราจะมาสาธิตแล้วก็รีวิวให้ดูกันนะครับตัวนี้มันก็คือ Magic Cutter นะครับอันนี้เป็นแพ็กเกจจิ้งของเขานะครับ Magic Cutter นะครับมาดูภายในนะครับมีอะไรมาบ้างนะฮะคู่มือนะครับมาให้แล้วก็ตัวนี้เป็นตัวคัตเตอร์นะครับแล้วก็ด้านในก็จะมีสแปร์เบรดก็จะเป็นใบตัดมาให้เป็นสแปร์40ใบนะครับตัวนี้หมดแล้วก็หาซื้อเพิ่มเติมได้นะครับสั่งจากทางเราได้นะครับแล้วก็จะมีสายไทป์ซีมาให้2ฝั่งนะครับไทป์ซีมาให้ความยาวก็อยู่ราวๆประมาณเมตรครึ่งนะฮะแล้วตัวนี้ก็จะเป็นพวกหกเหลี่ยมแล้วก็ตัวล็อกสกรูสแปร์มาให้นะครับพวกน็อตพวกนี้สแปร์มาให้นะครับทีนี้เรามาดูความสามารถของตัวเล็กมันจิ๋วแล้วก็แจ๋วยังไงนะครับสำหรับ Magic Cutter นะฮะคุณภาพนี่ผมบอกได้เลยว่าสวยงามเนียนพกพาสะดวกไปหน้างานตัดงานโมเดลหรือว่าพาร์ทชิ้นส่วนต่างๆสบายเลยนะฮะนี่ก็คือเปิดฝาออกมานะฮะเราก็จะเจอกับตัวนี้เป็น protection นะฮะสำหรับการบาดนะครับถอดออกมาก็จะเจอเป็นใบมีดเหมือนอัลตราโซนิกคัตเตอร์ทั่วไปนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มที่เอาไว้สำหรับกดนะครับระหว่างการที่เราทำงานเนี่ยเราก็กดตัวนี้ค้างไว้แล้วตัดนะฮะโอเคนะครับตัวนี้เป็น USB Type C นะครับใช้งานอย่างไรนะครับตอนนี้เท่ากับยังใช้งานไม่ได้นะครับเราจะต้องเสียบ Type C เข้าไปที่ด้านท้ายของตัวคัตเตอร์นะครับตัวอีกข้างนึงเนี่ยเราเข้ากับ power bank ทั่วไปได้เลยนะครับเสียบเข้ากับ power bankนะครับอันนี้เป็น power bank ธรรมดานี่เองนะครับแต่ตัวใหญ่หน่อยนะฮะอันนี้เป็น power bank ทั่วไปได้เลยนะครับเราก็เสียบเข้ากับ Type C ที่เป็น power bank นะฮะเรามี power bank สำรองทั่วไปได้เลยนะฮะพอเราเสียบมาแล้วเนี่ยพร้อมใช้แล้วนะครับเห็นไหมครับว่าเราสามารถที่จะพกพาไปไหนต่อไหนสบายเลยนะครับไม่เหมือนเครื่องรุ่นพี่ๆเขาที่ค่อนข้างตัวใหญ่พกพาลำบากนะครับและที่สำคัญเดี๋ยวท้ายคลิปเราจะมีเฉลยราคาให้ฟังนะครับโอเคนะฮะอันนี้ก็คือพร้อมใช้แล้วทีนี้เรามาดูการทรงพลังของชุดตัวจิ๋วตัวนี้นะครับว่าเขาสามารถตัดอะไรได้บ้างวันนี้เรามาลองตัดวัสดุบางวัสดุให้ดูนะครับถึงเราไม่ต้องออกแรงเลยนะกลิ่นเข้าไปเนี่ยเบาๆเลยขาดเลยนะฮะตัดตามรูปทรงต่างๆได้เลยนะฮะและอันนี้ผมไม่ได้ออกแรงเลยนะครับนี่นะตัดขาดแบบไม่ต้องออกแรงเลยง่ายๆเลยนะฮะเราแค่กดตัวนิ้วโป้งนี้ไว้นะครับแล้วก็เอาคัตเตอร์แตะไฟเฉยๆเท่านั้นเองฮะออกแล้วนะครับตัวนี้ก็มีความถี่ที่40กิโลเฮิรตซ์นะครับแล้วก็แม็กซิมัมพาวเวอร์อยู่ที่30วัตต์นะครับอุณหภูมิก็อยู่ที่ประมาณ 5-35 องศาเซลเซียสน้ำหนัก120กรัมเท่านั้นนะครับทีนี้เรามาลองดูพาร์ทชิ้นส่วนอื่นๆนะครับที่เราจะตัดนะฮะอันนี้ก็เป็นพลาสติกที่ค่อนข้างแข็งนะครับเราก็ทำให้ดูนะฮะเห็นไหมเราตัดเข้าไปเนี่ยนิ่มๆเลยนะฮะ
นี่คือตัดตรงลงไปนะครับขาดแบบง่ายๆเลยนะฮะอันนี้เราลองตัดตรงให้ดูก่อนโอเคอันนี้ก็คือที่เราตัดออกมาแล้วนะครับนะเรียบสวยงามนะครับแล้วก็สามารถที่จะหมุนไปตามรูปทรงของงานได้นะตัดแต่งวัสดุต่างๆนะครับได้โดยง่ายเลยนะครับพลาสติกค่อนข้างแข็งเลยทีเดียวนะฮะต่อมานะครับทีนี้เราก็อันนี้เป็นผ้าใยนะครับเป็นใยไฟเบอร์นะครับค่อนข้างเหนียวนะฮะเราก็ลองตัดให้ดูนะฮะขาดโดยง่ายนะครับเห็นไหมฮะว่าจิ๋วแต่แจ๋วนะครับต่อมาสุดท้ายนะผมลองให้ดูสำหรับพลาสติกที่เป็นหูหิ้วเลยแข็งๆเลยนะครับอันนี้เป็นพลาสติกที่ค่อนข้างหนาหนามากๆนะครับราวประมาณ4 มิล 5 มิล 4 มิล นะครับ 4-5 มิลแข็งมากนะครับพลาสติกตัวนี้เหนียวแข็งนะครับที่ลองตัดให้ดูนะครับว่าเข้าไหมนะฮะอันนี้ก็ออกแรงเล็กน้อยนะครับเพราะว่าเขาค่อนข้างหนานะครับโอเคนะฮะขาดแล้วนะครับอันนี้หนามากแข็งมากเลยทีเดียวแข็งมากนะครับไม่ได้เป็นรองเครื่องอัลตราโซนิกที่เป็นรุ่นพี่ของยี่ห้ออื่นค่ายอื่นเลยนะฮะเราขายอัลตราโซนิกคัตเตอร์นี่5-6 แบรนด์นะฮะชั้นนำจากญี่ปุ่นไต้หวันนะครับเพราะฉะนั้นเราบอกได้เลยว่า Magic Cutter นะครับตัวนี้จิ๋วแต่แจ๋วแล้วราคาเนี่ยเพียงแค่หมื่นกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับจับต้องได้ราคาถูกนะครับคุณภาพสูงนะครับพกพาสะดวกนะครับเพราะนั้นนะฮะวันนี้ก็ขอรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับสนใจก็สามารถติดต่อที่บริษัทอิโตคินเทคโนโลยีจำกัด นะครับโทร02-974-4354-6นะครับสายด่วนก็088นะครับ777-7277นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับสามารถติดต่อบริษัทอิโตคินเทคโนโลยีนะครับหรือสายด่วน0887777277หรือสามารถแอดไลน์มาเป็นเพื่อนกับเราได้เลยนะครับ